สวัสดีครัสวัสดบีค่ะนี่คือรายการ Money Talk นะคะรายการสาระทางด้านการเงินเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงค่ะนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็เป็นอันรู้กันนะคะว่าเราจะมีแขกจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ดิฉันกุศยาลีละหาวงพร้อมกับคุณหมอสุภศักดิ์หลอดธนวนิชนะคะก็จะชวนแขกคุยกันในเรื่องประเด็นต่างๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่ผลประกอบการในไตรมาส3ก็ออกมากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลายๆบริษัทก็ทำให้นักลงทุนก็ชื่นอกชื่นใจนะคะแต่หลายๆบริษัทก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าชื่นใจน้อยไปนิดนึงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่ผลประกอบการก็ดูจะออกมาดีแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะดีอย่างที่หลายๆคนคาดเอาไว้หรือเปล่านะคะวันนี้เรามาคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชีและเป็นกรรมการบริหารของบริษัทพีมามารินจำกัดมหาชนนะคะคุณวิริศพลจุไรศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเวลาพูดถึงพรีมามารีนนะคะชื่อมันก็บอกมาแล้วนะคะว่ามารีนเราก็จะนึกถึงเรือนะคะแต่ทีนี้เข้าใจว่าเมื่อครั้งล่าสุดที่เราเคยคุยกันนะคะว่าเรามีการขายเรือนะคะแล้วก็มีการซื้อเรือขายเรืออะไรพวกนี้นะคะก็เลยอยากจะก่อนที่เราจะไปถึงผลประกอบการว่าไตรมาส3ออกมาแล้วมันน่าชื่นใจหรือเปล่านะคะก็รบกวนทางคุณวิริพลช่วยอัปเดตให้เราได้ไหมคะว่าล่าสุดแล้วเนี่ยเรามีเรือกี่ประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูลึกๆกันในแต่ละธุรกิจแต่ละประเภทแต่ละประเภทกันค่ะครับได้ครับก็ขออัปเดตธุรกิจในปัจจุบันนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเราก็ยังเป็น4ประเภทเช่นเดิมนะครับ4ประเภทเนี่ยประเภทแรกเนี่ยก็เป็นเรือขนส่งน้ำมันนะครับในประเทศนะครับตอนนี้เรือขนส่งในประเทศเนี่ยหลังจากที่เรารวบรวมกิจการของบริษัทบิ๊กซีไทยออยล์มารีนนะครับแล้วก็ไทยออยล์มารีนเซอร์วิสเข้ามาเนี่ยตอนนี้เรือขนส่งในประเทศของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด34ลำนะครับค่ะนะครับแล้วก็เราก็มีเรือขนส่งระหว่างประเทศอีก2ลำนะครับเรือขนส่ง2ลำเนี่ยลำหนึ่งเนี่ยเป็นเรืออัลฟาแม็กไซส์อัลฟาแม็กก็ประมาณขนส่งได้ประมาณ100ล้านลิตรนะครับส่วนอีกลำหนึ่งเนี่ยเป็นขนาด VLCC ที่ตอนที่เราซื้ อบริษัทไทยออยล์มารีนเข้ามาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นชื่อทูสมารีไทม์นะครับก็จะเป็นเรือขนาด300ล้านลิตรหรือถ้าจะคิดเป็นบาร์เรลก็ประมาณ2ล้านบาร์เรลนะครับเรามีธุรกิจด้านต่างประเทศนี้ตอนนี้2ลำแต่ถ้าในปีหน้าเนี่ยตามสัญญาที่เราเซ็นเงินไว้เนี่ยนะครับเราจะได้เรือมาอีก2ลำนะครับเพราะว่าเราเซ็นเงินไว้3ลำนะครับเรือไซส์ขนาด VLCC เนี่ยก็จะเข้ามาในกลางปี65เนี่ย1ลำแล้วก็ครึ่งปีหลังอีก1ลำนะครับก็จะครบตามสัญญา3ลำพอดีนะครับส่วนธุรกิจต่อไปนะครับหรือที่เรียกธุรกิจหลักเราเลยที่หลายท่านกังวลอยู่เรือ FSU นะครับ FSU เนี่ยเดิมทีเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามีทั้งหมด8ลำนะครับอยู่ในไทย1ลำนะครับแล้วก็อยู่ที่ระหว่างประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์ที่ช่วงลิงกิ1ลำแล้วก็ตันจงปาลาปัสนะครับอันนี้8ลำจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราขายออกไปทั้งหมด3ลำนะครับแล้วเรามีเพิ่มเรือเข้ามา1ลำนะครับก็จะเหลือตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเรือขนาดไซส์เนี่ยเรามีทั้งหมด6ลำนะครับ1ลำอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อีก5ลำอยู่ที่ตันจงปาลาปัสนะครับส่วนธุรกิจเนี้ยครับก็จะเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็ติดตามเราก็จะเห็นว่าตัวเลขเราเนี่ยลดลงก็ต้องยอมรับครับมันมาจากดีมานด์ที่มันลดลงเราถึงตัดสินใจขายเรือนออกไป2ลำนะครับเนื่องจากเรือเนี่ยมีสภาพเก่าแล้วเราเห็นว่าถ้าเกิดเราไปซ่อมเนี่ยใช้เวลาในการซ่อมจะเสียเวลาในการที่จะบำรุงมันเนี่ยมันไม่คุ้มกับราคา
เหล็กที่มันขึ้นด้วยเราก็เลยตัดสินใจขายไปเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้เห็นว่าเราขายเรือไปแล้วเรากำไรมาก็ประมาณ400กว่าล้านนะครับตัวเรือเนี่ยนะครับครับแต่เรื่องขายเรือนิดนึงนะครับอยากจะสอบถามว่าที่บอกเรือสภาพเก่าอะครับเราเลยขายใช่ไหมครับแล้วเรือที่เหลืออยู่อีก6ลำนะครับสภาพมันเป็นยังไงครับก็ยังมีสภาพที่ถามว่าอายุเยอะไหมมันก็10กว่าปีครับคุณหมอครับครับอายุ10กว่าปีคือเรือเนี่ยถ้าพอถึงอายุ25ปีเนี่ยเราก็จะรีบตัดออกไปเพราะว่าทางลูกค้าเองเนี่ยเขาก็อยากได้เรือที่มันมีสภาพที่ต่ำกว่า25ปีนะครับแสดงว่าที่ขายไป2ลำเนี่ยอายุ25ขนาดที่เหลือเนี่ยมันลำนึงมัน24ปีอีกลำนึงมัน25พอดีอะครับคือที่เหลือสบายใจนะฮะลำนี้6ลำที่เหลือนี่ยังอยู่อีกนานยังอยู่ครับก็จะเรียนงั้นตอบคำถามเผื่อเลยฮะปีนี้สำหรับเรือ FSU ไม่มีไดด็อกนะครับคือถ้าเวลามันมีไดด็อกเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปเดือน2เดือนมันก็จะเสียทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียทั้งรายได้เสียโอกาสในการทำรายได้ครับนะครับเรียนเลยว่าเรือ FSU ปีนี้ไม่มีแต่เรือเล็กเนี่ยยังมีขึ้นไดด็อกนะครับครับก็จะถามว่าสาเหตุเนี่ยเรายูทิไลซ์เรือเนี่ยนะครับในเรือ FSU เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายูทิไลซ์เรือได้ประมาณ 98% ถึง 100% แต่ปีนี้นะครับที่เราตัดสินใจขายไปเนี่ยเพราะว่าเรายูทิไลซ์เรือเนี่ยประมาณ 86% ถึง 90% เองนะครับเราก็เลยตัดสินใจขายออกไปครับนะครับส่วนธุรกิจที่3เนี่ยนะครับก็เป็นนะฮะคุณวิรัยพลขออนุญาตนะครับจะได้เข้าใจทีละอันไปนะครับเหตุผลที่ utilization เดิมมันเกือบเต็มแล้วปีนี้มันลดลงเพราะอะไรพอจะบอกได้ไหมครับมันเป็นเรื่องของ demand ครับ demand ของเนื่องจากถ้าคุณหมอกับท่านอาจารย์เห็นเนี่ยจะเห็นว่าราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นสูงอ่ะครับจากปีก่อนเนี่ยมันอยู่ที่30 40เหรียญแล้วมันพุ่งขึ้นมาวันนี้80แล้วเนี่ยครับก็จะมีลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาเนี่ยเอาน้ำมันมาไว้กับเรานะครับน้ำมันมาไว้กับเราแล้วเขาก็คิดว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะไว้นานหน่อยแต่ถ้าต้นทุนมันสูงเนี่ยเขาก็จะรีบมาเอาน้ำมันออกไปนะฮะเอารีบออกไปแต่เรายังโชคดีที่ว่าลูกค้าเราเนี่ยรายใหญ่ๆเมเจอร์ออยล์เช่น SK หรือมิตซุยเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เขาเอาน้ำมันเนี่ยไปกลับไปบริโภคที่เขาอย่าง SK เขาก็จะเอากลับไปที่ประเทศเกาหลีนะฮะแล้วก็อย่างมิตซุยเนี่ยเขาก็เอากลับไปที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีบางส่วนไปที่จีนอย่างเงี้ยก็จะทำให้มันมาเก็บกับเราเนี่ยมันไม่เต็มอะครับครับผมครับนะครับโอเคธุรกิจถัดไปคะครับธุรกิจถัดไปนะครับก็เป็นธุรกิจที่3ของเรานะครับก็เป็นเรือสนับสนุนนะครับทางทะเลนะครับเรือประเภทนี้เดิมทีเนี่ยของเราเนี่ยมีอยู่1ลำเองเราเป็นเรือแอคคอมบาร์ที่บอกเป็นโรงแรมลอยน้ำนะครับแต่หลังจากที่เดือนเมษา30เมษาที่เราควบรวมกิจการของไทยออยล์มารีนเข้ามาเนี่ยนะครับก็เรามีเรือครูโบ๊ทเพิ่มขึ้นมา13ลำเรือครูโบ๊ทนี่ถ้าบางท่านยังไม่เข้าใจมันก็เป็นเรือสนับสนุนกิจกรรมทางทะเลเช่นขนของขนคนเรือเนี่ยฮะถ้าขนคนเรือเนี่ยก็จะได้ประมาณ80ท่านนะครับต่อ1ลำนะครับแล้วก็ขนของไปยังแท่นขุดเจาะอย่างเงี้ยครับนะครับค่ะครับส่วนธุรกิจที่4นะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือธุรกิจบริหารเรือ management เรือแต่หลังจากที่เราควบรวมไปเนี่ยเราได้ธุรกิจอีกธุรกิจนึงแต่มันเป็นพวก management เหมือนกันแต่มันเป็นธุรกิจเอเจนต์นะครับเอเจนต์ขึ้นมาครับก็เรียนให้ทราบว่าธุรกิจหลักใหญ่ๆเราก็มีด้าน4ธุรกิจเนี้ยครับแล้วในเดี๋ยวเมื่อกี้คุณวิริพลแตะไปนิดหนึ่งเรื่องธุรกิจใหม่ที่เป็นเอเจนต์เรือนะคะอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในรายละเอียดตอนท้ายนิดหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้อยากจะทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งไตรมาส3อะค่ะธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากต
ต้องบอกว่าจากโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วมานะคะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเรื่องของการปิดเมืองเรื่องของความต้องการใช้นะคะรวมทั้งเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่มันปรับสูงขึ้นเนี่ยค่ะมันมีธุรกิจไหนที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกกับเชิงลบบ้างคะครับก็เชิงบวกมันอาจจะน้อยหน่อยครับท่านอาจารย์ครับคุณหมอครับก็เอาโควิดก่อนนะครับโควิดเนี่ยนะครับที่กระทบเนี่ยกระทบแน่ๆเลยก็คือขนส่งในประเทศขนส่งในประเทศเนี่ยต้องเรียนว่าในสัดส่วนการขนส่งเราเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเราขนส่งน้ำมันดีเซลเนี่ย 50% นะครับแล้วก็ขนส่งน้ำมันเบนซินเนี่ย 30% แล้วก็น้ำมัน Jet A1 20% น้ำมัน Jet A1 คือน้ำมันที่ใช้กับอากาศยานนะครับเครื่องบินอย่างเงี้ยฮะเราขนลงไปที่สุราษฎร์ธานีไปที่สงขลาไปที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่มีโควิดเนี่ยต้องเรียนว่าจาก 20% เนี่ยเป็น0เลยครับเป็น0เลยแต่ทีนี้เนื่องจากกองเรือเราเนี่ยเยอะมากเนี่ยเราไม่รอฮะเราไม่รอวาสนาครับเราก็ยูทิไลซ์เรือไปขนส่งที่ระยะสั้นๆเช่นสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับแต่ต้องเรียนว่าถ้ากรณีค่าเฟรทเนี่ยที่มันขนส่งในระยะสั้นเนี่ยมาร์จิ้นมันจะกำไรค่อนข้างบางครับอาจารย์ครับค่ะนะฮะทีนี้ก็จะเห็นเลยว่าหายไป 20% ก็เรือเรายังใช้ยูทิไลซ์ 90% กว่านะฮะกองเรือเราเนี่ยแต่ที่หายไปเนี่ยบางทีที่ผ่านมาเนี่ยเรือเราไม่พอเนี่ยเราก็ต้องไปเอาพันธมิตรเราเข้ามาช่วยขนเป็นออเทอร์ชิปนะครับก็พวกออเทอร์ชิปก็จะลดลงไปแต่เรือเราเองเนี่ยก็ยังยูทิไลซ์กันได้90%กว่าครับถามว่าทำไมไม่เต็มร้อยล่ะก็เรือตอนนี้เราอย่างที่เรียนไปว่า34ลำเนี่ยมันก็มีบางลำที่จะต้องขึ้นอู่ซ่อมครับเวลาซ่อมทีมันก็ใช้เวลาอาทิตย์2อาทิตย์ครับครับอันนี้อันแรกที่กระทบโควิดนะฮะแล้วก็ธุรกิจที่เอาเรื่องน้ำมันแล้วกันครับน้ำมันเนี่ยในประเทศเราเนี่ยกระทบน้อยมากแค่ไม่กระทบเพราะของเรามันเป็นลักษณะของเช่าเหมาลำไปแล้วทำชาร์เตอร์นะครับแต่ที่มันไปกระทบเนี่ยมันไปกระทบที่FSU นะครับเรือ FSU เนี่ยมันก็จะเป็นค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้นทุนมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวที่กระทบแน่นอนก็คือเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิดไม่ว่าจะเป็นตรวจไม่ว่าจะเป็นกักตัวหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับคนเรือนะครับโดยเฉพาะถ้าไปยังต่างประเทศเนี่ยเวลาคนเรือเปลี่ยนคนเรือลีฟขึ้นอย่างเงี้ยแล้วลีฟลงเนี่ยโดนตรวจแบบแน่นมากเพราะว่าเราถือว่าคนเรือเนี่ยจะอย่างของเราเนี่ยถ้าบนบกเนี่ยเราก็จะตรวจกันแบบเหมือนกับไม่ค่อยเยอะมากหน2หนแล้วก็อาทิตย์นึงมาตรวจอีกทีอย่างเงี้ยฮะแต่คนเรือเราเนี่ยตรวจก่อนไปแล้วพอไปถึงโดนตรวจโดนจับก่อนลงโดนตรวจอีกแล้วก่อนจะขึ้นเรือโดนตรวจอีก 3-4 หนฮะแล้วต่างประเทศนี่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยเราก็ยังมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นครับในปีที่ผ่านมาค่ะโทษนะคะตรงนี้ที่บอกว่าโดนกักเนี่ยมันทำให้ระยะเวลาที่เราใช้ในการเดินเรือไปกลับอะไรพวกนี้ค่ะมันเพิ่มขึ้นไหมคะตรงเดินเรือนั่นก็คือแทนที่คนเรือจะได้ขึ้นเร็วขึ้นก็ขึ้นช้าลงเพราะว่าเรือเรายังเดินปกติครับอาจารย์ไม่กระทบเรื่องการเดินเรือครับแต่กระทบเรื่องค่าใช้จ่ายครับค่ะค่ะเชิญโอเคค่ะแล้วเราปรับตัวยังไงบ้างครับสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ไอตัวค่าใช้จ่ายเรื่องตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเราเน้นเซฟตี้เป็นหลักนะครับค่าใช้จ่ายตัวนี้เราต้องยอมครับเราต้องยอมที่จะนั่นไปส่วนถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอื่นค่าน้ำมันอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเซฟคอสอะไรให้มากที่สุดครับครับทีนี้บางทีก็เจรจาขอขึ้นค่าเฟรทนะครับครับทีนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับมาประเด็น2ประเด็นนะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เรา
ได้มีการอัปเดตเรื่องนี้หรือยังนะครับอันเรื่องที่1เนี่ยนะครับแสดงเขาบอกว่าจะมีการผสมน้ำมันที่มันจะมีเรื่องของสารกัมมันถันผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายที่เราตอนเข้าตลาดมาเราบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยทุกคนจะต้องไปผสมบนเรือครับนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับครับตอนนี้ก็เรื่องกฎนี้ยังอยู่นะครับก็มีอย่างมิซูรีอย่าง SK เนี่ยเขาก็เอามาผสมอยู่ครับก็เอามาเบรนน้ำมันในเรือเราก็ยังใช้อยู่ครับก็ยังมีเพราะว่าลูกค้าเราอย่างมิซูรีเนี่ยเขาใช้กับเรามาปีนี้เข้าปีที่10แล้วครับมิซูรีกับ SK เนี่ยนะครับเขาก็ใช้กับเรามาอย่างเงี้ยครับครับแต่ที่เราจะคาดเดาได้ไหมครับว่าดีมานด์ที่เกิดจากเรกูเลชันที่เกิดขึ้นนะครับมันจะส่งผลยังไงเพราะตอนนี้เราเห็นนะครับยูทิลิเซชันของเรามันกับไปขึ้นกับราคาน้ำมันมากกว่าไงครับครับยูทิลิเซชันเราขึ้นกับน้ำมันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าช่วงที่น้ำมันมันขาขึ้นเยอะๆครับคุณหมอก็จะคนที่เอาน้ำมันมาเก็บเนี่ยก็กลัวว่าตอนที่มาเก็บเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะลงเพราะว่ามันขึ้นสูงเกินผิดปกติเพราะว่าตอนแรกคาดการณ์กันว่า70นี่ก็น่าจะสูงสุดแล้ววันนี้ทะลุมา80แล้วนะฮะก็เลยคนก็เลยไม่กล้าสำรองถ้าตอนที่มัน30 40เนี่ยแล้วเขาคาดการณ์ว่ามันจะเป็นคอนแทงโก้เนี่ยว่าจะขึ้นไปเนี่ยเขาจะเก็บนานเลยเก็บทิ้งไว้เลยอะครับแต่ถ้าพออย่างนี้เขาก็รีบเอาน้ำมันมาขึ้นมาแล้วก็มารีบรับออกก็เลยทำให้น้ำมันเราเนี่ยที่กักเก็บอยู่เนี่ยมันไม่ฟูไม่เต็มร้อยแค่นั้นเองอะครับแต่เรื่องผสมเรื่องอะไรเนี่ยกฎหมายยังใช้อยู่นะครับแล้วก็มีลูกค้าบางรายก็ยังต้องมาผสมอยู่ครับครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของตัวกักเก็บนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องของเรือกราบสองชั้นใช่ไหมฮะที่ผ่านมาอ๋อเป็นเรือสองชั้นครับของเราสองชั้นหมดแล้วครับของเราสองแต่ปรากฏว่าการเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังเข้าใจว่าเดิมทีเรือเป็นเรือกราบเดียวกับเรือสองชั้นเดียวกับสองชั้นแล้วสตอรี่ก็จะประมาณว่าถ้าหากว่าพอกดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคนจะหันมาใช้เรือสองชั้นมากขึ้นครับแต่ดูเหมือนกับมันก็ไม่ได้มากขึ้นอย่างที่เห็นครับไม่ฮะเพราะว่าพวกเรือสองชั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือของเราเนี่ยเวลามันเนื่องจากสินค้าเรามันเป็นพวกปิโตรเคมีน้ำมันอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันต้องเซฟตี้มากกว่าเรือปกติอะครับเพราะฉะนั้นเรือมันไม่ให้ว่าถ้าเป็นเรือชั้นเดียวเนี่ยแล้วสมมติเรือโดนกันอย่างเงี้ยแล้วมาชนปั๊บน้ำมันหกลงทะเลอย่างเงี้ยครับเวลากู้มันกู้ลำบากแต่ถ้าเป็นสองชั้นเนี่ยมันเซฟได้ส่วนหนึ่งถ้าไม่ได้ชนแบบแรงกลางลำกันจริงๆนะฮะความหมายก็คือว่าคนที่เขาขนส่งน้ำมันเนี่ยจริงๆเขาใช้เรือสองชั้นมานานแล้วใช่ใช่เพราะว่าใครจะใช้ชั้นเดียวก็อันตรายครับครับก็ต่อไปก็จะมีกฎหมายออกไปเพราะว่าต้องค่อยๆทยอยฮะแต่จะเรียนว่าในพรีมามารีเราใช้สองชั้นหมดครับโอเคอีกประเด็นนะฮะอาจารย์ครับข่าวล่าสุดเรามีอัปเดตธุรกิจใหม่เห็นบอกยังมีขนส่งสินค้าเมื่อกี้ได้เกริ่นกับอาจารย์กฤษยาที่คุณมิริพลพูดไปแล้วนะครับไอ้ผมงงว่ามันทำได้เหรอครับคือเราเป็นแค่เอเจนต์หรือว่าเราจะเอาเรือเราไปขนด้วยไม่ฮะคำว่าเอเจนต์นี่ก็คือเป็นแผนกที่ไปติดต่อกับลูกค้าติดต่ออะไรครับไม่ได้แบบไปขนอะไรอย่างนั้นนะครับคือเป็นแผนกที่ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องติดต่อเจ้าท่ารับติดต่อเจ้าท่าเหมือนชิปพวกชิปปิ้งอะครับเป็นอย่างลักษณะนั้นครับครับก็คือไปให้บริการกับเรือใช่ไหมคะไม่ได้หมายความว่าไปรับอะไรพวกนั้นใช่ครับใช่ครับเป็นการให้บริการเพิ่มขึ้นก็โอ้ทำรายได้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ทำรายได้ดีแต่ก่อนของพี่ม้าเราไม่มีครับพอดีของไทยออยล์มารีนมีเราก็เลยเอามาได้ไปอีกธุรกิจหนึ่งครับอ๋อคำว่ารายได้ดีนี่เราบอกได้ไหมครับว่าถ้าเกิดปัจจุบันแล้วก็ไปเทียบกับอันอื่นไม่เท่าไหร่ครับแต่ด้วยตัวของมันเองแล้วเราคิดว่าธุรกิจนี้ก็แนวโน้มมันก็เติบโตขึ้นนะครับ
เติบโตขึ้นถ้าเป็นตัวเลขไปเทียบกับตัวอื่นแล้วมันจะเทียบกับ FSU นี่มันจะน้อยมากแต่ถ้าเทียบกับ management ด้วยกันก็ดีครับก็ยกตัวอย่างแล้วกันครับว่าตะก่อนเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ย FSU เราเนี่ยทำรายได้ประมาณ 52% นะครับแล้วก็โดเมสติกในประเทศเราเนี่ยประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ 38 เลยส่วนธุรกิจออฟชอร์เราเนี่ย 6% เองแล้วก็แมเนจเมนต์เราเนี่ยก็ประมาณ 2% เองนะฮะปีนี้แมเนจเมนต์เราก็ทำรายได้ขึ้นมาหลังจากมีเอเชียนด้วยมีอะไรก็เกือบ 5% แล้วครับก็เติบโตมาเราก็ถอย AFSU เนี่ยจาก50ถึง52%เนี่ยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะที่ทำรายได้อันนี้ขอตอบคำถามนิดนึงแล้วกันเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีคนเคยถามเยอะว่าพิม่ามารีนเนี่ยไปฝากความหวังไว้กับธุรกิจ FSU อย่างเดียวเหรอแล้วถ้าเกิดว่าธุรกิจ FSU มีปัญหาเหมือนกับช่วงนี้ว่าดีมานด์น้อยลงค่าเฟดน้อยลงแล้วพีมาจะกลับตัวยังไงก็ต้องเรียนท่านอาจารย์กับคุณหมอว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยเราก็พยายามบาลานซ์พอร์ตครับเพื่อให้ธุรกิจของด้านในประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าเราอินเตอร์เนี่ยจากที่เรามีเรือลำเดียวอัลฟาแม็กเนี่ยวันนี้เราวิ่งให้ไทยออยเนี่ยนะครับไทยออยใหญ่ที่เราเซ็นสัญญากัน10ปีเนี่ยเราเริ่มวิ่งไปว่าเมื่อ1พฤษภาเนี่ย1ลำแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอีก2ลำในปีหน้าพอร์ตพวกนี้เราก็จะเริ่มกระจายกันแล้วเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้มันไม่ให้มันกระจุกตัวอยู่ที่ FSU อย่างเดียวครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากระจายอย่างที่คุณฤทธิ์พลพูดถึงว่าเราเริ่มที่จะไปขนน้ำมันให้กับทางไทยออยล์แล้วอะค่ะอีกหน่อยเนี่ยสัดส่วนของรายได้ที่เราได้จากไทยออยล์เนี่ยมันจะคิดเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราคะตัวคิดเป็นรายได้เหรอครับก็สัดส่วนรายได้ที่ทางนี้ก็น่าจะขึ้นมาจากเดิมเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันวันนี้เรายูทิไลซ์เรือเนี่ยประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ยูทิไลซ์เรือ 90% ตัวรายได้ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาสัก 20% ได้ฮะครับไม่ได้ถือว่าเป็นการไปผูกกับไทยออยล์มากเกินไปใช่ไหมคะไม่ครับเราธุรกิจ FSU เราก็ดีอยู่คือผมมั่นใจนะครับว่าธุรกิจ FSU เนี่ยปีหน้าเราจะเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะจากที่ผมไปศึกษากราฟเนี่ยแล้วก็ดูสถิติมาทั้งหมดเนี่ยปีช่วงเนี้ยช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ต่ำสุดแล้วนะครับสำหรับไซเคิลที่เกิดขึ้นนะครับก็รอวันที่ดีมานด์เข้าแล้วก็รอกราฟผงกรีบาวขึ้นครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องไซเคิลแล้วครับรบกวนคุณวิรัตน์ให้ความรู้นักลงทุนได้ไหมครับว่าไซเคิลของ FSU เนี่ยมันเป็นยังไงครับครับมันก็เหมือนธุรกิจนะฮะมีเติบเจริญเติบโตสูงสุดมีถดถอยมีต่ำสุดแล้วมันก็จะเหมือนเป็นเส้นเคิร์ฟเราจะทำไงเราก็พยายามจะต่อตัว S ให้เป็นยอดไปแต่มันเป็นช่วงจังหวะที่1มีโควิดเข้ามา2แล้วราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นสูงอ่ะนะครับ3เนี่ยดีมานด์จริงๆเราก็แอบอิจฉานิดๆ นะฮะท่านอาจารย์กับคุณหมอครับราคาระวางเรือคอนเทนเนอร์นะขึ้นใหญ่เลยขึ้นใหญ่เลยใช่ไหมฮะคอนเทนเนอร์เงี้ยเทกองเงี้ยขึ้นใหญ่เลยแต่ค่าเฟสน้ำมันเราลงใช่ไหมฮะก็ธรรมดาฮะเพราะว่าอย่างตอนที่พีมาเข้าตลาดใหม่ๆนะฮะก็เอาพีมาไปผูกกับเทกองกับคอนเทนเนอร์เราก็บอกว่าไม่ใช่คนละประเภทกันอย่าไปผูกกันนักลงทุนก็บอกว่าต้องผูกกันแต่วันนี้พอเทกองกับคอนเทนเนอร์ทิ้งเราไปไม่ยอมเอาเราไปผูกอะฮะมันอาจจะเป็นแบบเรือเหมือนกันแต่ว่าเวลาจังหวะทองของเรือแต่ละประเภทไม่เหมือนกันถูกไหมครับครับครับ
แต่ทีนี้ไซเคิลมันมีเป็นระยะเป็นปีใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างพวกเรือคอนเทนเนอร์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เวลาก็ประมาณ6เดือนถึง1ปีครับ6เดือนอ้าวก็ไม่นานเลยครับแปลว่าก็ไม่นานเท่าไหร่ฮะมันพร้อมที่จะรีบาวฮะผมถึงเชื่อว่าต้นปีหน้าเนี่ยผมว่าดีมานด์จะกลับมานะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันก็ยังคงตัวอยู่ที่70 80อย่างเงี้ยก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ถ้าลดลงก็น่าจะเป็นผลบวกมากกว่าผลลบครับแล้วทีนี้อีกนิดนึงนะฮะทีนี้ในความที่เราเป็นไซเคิลหรือมีความเป็นคอมมูนิตี้อ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับครับจังหวะในการซื้อเรือจังหวะที่ดีที่สุดคือตอนที่อุตสาหกรรมมันแย่หรือเปล่าครับอุตสาหกรรมไม่ฮะก็คืออย่างนี้จะเราจะซื้อเรือเนี่ยเราไม่ได้ดูเราดูอุตสาหกรรมด้วยแต่เราไม่ได้ดูเยอะเราดูว่ามarketing มาอย่างคือการลงทุนของพีมาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างเลยนะครับแต่4ด้านหลักๆที่เราดูเนี่ยเราต้องดูว่าด้านตลาดเนี่ยมีลูกค้าแล้วหรือยังอินเวสต์ลงทุนกับเรือสภาพอย่างนี้แล้วคุ้มค่าไหมมีธนาคารซัพพอร์ตเราไหมแล้วก็เราจะเอาเรือเนี่ยไปวิ่งที่จุดไหนข้อกฎหมายระหว่างประเทศเป็นยังไงแล้วก็สี่ด้านต่ำๆเราก็ดูอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เอาปัจจัยอื่นเนี่ยดูสภาพแวดล้อมดูอะไรมาด้วยนะครับว่าจะลงทุนยังไงแล้วจะมีมาร์จิ้นเท่าไหร่ครับครับอาจารย์เชิญครับงั้นขอเข้าไปดูผลประกอบการของไตรมาส3ก่อนที่เราจะข้ามไปดูคาดการณ์ของไตรมาส4นะคะว่าจากที่เราดูผลประกอบการนะคะถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วนะคะก็คือปี64กับปี63อันนี้เราก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับ Q2 เราก็ดีขึ้นนะคะโดยที่ถ้าดูเฉพาะตัวรายได้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าพอมาดูตัวบรรทัดสุดท้ายนะคะกำไรเนี่ยอันนี้มันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเหตุผลอันหนึ่งที่บริษัทพูดถึงก็คือเรื่องของการขายเรือใช่ไหมคะก็เรายอมรับครับว่าที่ผ่านมาใน4ธุรกิจเราเนี่ยธุรกิจเราเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่ขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ดีมานด์ของ FSU ที่ถดถอยไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ารายได้เราเนี่ยถ้าไปดูที่กอสมาร์จิ้นกำไรขั้นต้นเราเนี่ยจะต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับจะเห็นชัดเลยดูที่เนี่ยรายได้เนี่ยดูแล้วไม่ต่างกันเพราะว่าเราโชคดีที่เราไปควบรวมกิจการแล้วเราได้เรือของทางไทยออยล์มารีนมาเนี่ยในช่วงที่เราได้มาเนี่ยเราเนื่องจากเรามีอาชีพทางนี้อยู่แล้วนะฮะเราไม่รีรอเรารีบเอาเรือไปเข้าอู่ซ่อมแล้วก็ทำให้เรียบร้อยแล้วอีกด้านนึงเราพาราเรลกันไปเนี่ยเราก็ไปหาลูกค้าเตรียมไว้เลยพอเรือออกมาปั๊บไม่ต้องไหว้ครูแล้วครับวิ่งเลยครับวิ่งขนได้เลยนะฮะก็ทำให้จะเห็นว่ารายได้เนี่ยใกล้เคียงกันไม่แตกต่างเท่าไหร่ทั้งที่จริงๆเนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรเข้ามาเนี่ยเราตั้งใจโตไม่ต่ำกว่า 10% นะฮะก็จะเห็นว่ารายได้เนี่ยก็ยังใกล้เคียงกันแต่กำไรขั้นต้นเนี่ยเราต่ำลงไปนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญที่เห็นเพราะว่าต้นทุนเนี่ยตอนที่เรือยังยูทีไลซ์ไม่เต็มเนี่ยต้นทุนเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ที่มาเรียนว่าการลงทุนในเรือ FSU ครั้งหนึ่งเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันดูถึงการขายเรือด้วยนะครับว่าจะกำไรหรือขาดทุนเพราะว่าเวลาเราทำบัดเจ็ตทำการลงทุนอะไรเนี่ยเพื่อจะลงทุนเรือสักลำเนี่ยลำเป็นพันล้านเนี่ยเราต้องดูว่าค่าซากเราจะเหลือประมาณเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วเราก็ดูหลายปัจจัยเช่นอย่างเรือเนี่ยถ้ามีสัญญาต่อเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องรีบบริการลูกค้าเพราะว่าลูกค้าสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเราก็ต้องรีบบริการแต่ถ้าช่วงลอยต่อที่กำลังต่อรองเนี่ยเราเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนเรือได้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเรือหรือถ้าเราขายเรือออกไปช่วงที่เราดีมานด์น้อยเนี่ยแล้วเราดูว่าในราคาตลาดเหล็กเนี่ยมันสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยเนี่ยเราก็รีบนั่นได้เลยครับรีบขายได้เลยครับ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เลยจะเรียนถามต่อไปถึงเรื่องของ Q4 นะคะหรือไตรมาส4เนี่ยค่ะว่ามันจะมีรายได้ที่มันเกิดจากการขายเรืออะไรพวกนี้อีกไหมคะไม่มีนะครับเพราะช่วงนี้เราไม่ได้ขายเรือแล้วครับช่วงนี้เราเรือเราตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นครับก็เรือก็ใช้ฟูค่อนข้างเต็มนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าก็มันไม่ถึงกับเต็มร้อยมันก็อยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเรือในประเทศเนี่ยครับส่วนเรือ FSU เนี่ยตอนนี้จากที่ดูตัวเลขมาก็มีเพียง90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ามีมาฝากน้ำมันไว้แล้วก็ต้องรีบเอาออกเพราะว่าราคาน้ำมันมันเนี่ยสูงครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในไตรมาส4อะค่ะหลังจากที่เข้าใจว่าหลายๆประเทศก็เริ่มที่จะมีการจะเรียกว่าเปิดประเทศก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะคะคือเรียกว่ามีการเปิดเมืองละนะคะมีการแย้มๆกันละกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆก็กลับมาเกือบจะคิดว่าน่าจะเกินครึ่งละนะคะถ้ามันเป็นอย่างนี้สถานการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้นะคะหลังจากนี้ไปหรือว่าในไตรมาสที่4อะค่ะคุณวิริพลคาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษัทเนี่ยจะเป็นยังไงคะก็ถ้าเรือในประเทศดีขึ้นแน่นอนเรือในประเทศคือจะเรียนว่าเมื่อตอนช่วงโควิดนะฮะที่เราปิดประเทศเนี่ยเรียนท่านอาจารย์กับคุณหมอไปว่า Jet A1 เราที่ส่ง 20% ของรายได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์เลยใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ภูเก็ตแล้วของเราส่งลงภาคใต้นะครับท่านอาจารย์กับคุณหมอครับทางเหนือเราไม่เกี่ยวนะทางเชียงใหม่เราไม่เกี่ยวเราภาคใต้เนี่ยพอเราเริ่มมีเข้ามาเที่ยวภูเก็ตมีเครื่องบินอะไรมาเนี่ยเราก็เริ่มส่งน้ำมันแล้วครับแต่เรียนว่าวันนี้ยังอยู่แค่ 2% เองครับยัง 2% เองนอกศูนย์ขึ้นมาเป็น2ใช่ไหมคะครับจากศูนย์เป็น 2% เองครับค่ะค่ะนะฮะแต่ก็รอเพราะว่าเราเข้าใจสถานการณ์ดีครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับค่ะนี้ผมเรียนถามคุณวิรพลในมุมมองอนาคตในระยะยาวหน่อยแล้วกันนะครับอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้านะครับครับเราจะเป็นยังไงครับโดยเฉพาะมันจะมีกระแสเรื่อง EV ถูกไหมครับลูกค้าทางเราเป็นขนส่งดีเซลครับนะครับรวมถึงเบนซินด้วยไงครับครับอนาคตตรงนี้มันจะกระทบอย่างไรแล้วเราจะรับมืออย่างไรครับครับก็ดูจากข้อมูลการบริโภคน้ำมันนะครับไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับในเอเชียทั้งหมดโดยเฉพาะเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยบริโภคน้ำมันเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีละ 2-3% นะครับแต่ผมถามผมว่าเชื่อไหมว่าสินค้าทดแทนจะเข้ามาในอนาคตผมเชื่อครับผมเชื่อแต่เพราะว่าผมว่าไม่ได้เร็วๆนี้ครับก็คือเราก็เปลี่ยนธุรกิจผมเชื่อว่าการขนส่งน้ำมันเนี่ยก็ยังมีอาจจะลดน้อยลงไปเราวันนี้ก็จะเรียนให้ว่าเราเนี่ยก็มีขนส่ง LNGNGV เราพร้อมขนส่งหมดครับเรือเราสามารถปรับที่จะมาเป็นขนส่งพวกนี้ได้ครับแล้วก็จะเรียนว่าไอการที่บอกว่าน้ำมันเนี่ยจะไม่มีแล้วจะเจอไฟฟ้าทดแทนต้องเรียนกลับว่าในรถ1คันเนี่ยนะครับในรถ1คันเนี่ยมันมีไฟฟ้าที่แบตเตอรี่นะฮะแล้วผมเชื่อว่าไอ้พวกเบาะหรือตัวรถหรือยางรถอะไรมันก็มาจากน้ำมันแปรสภาพอะฮะมันก็เป็นพวกปิโตรเคมีมันก็ยังมีอยู่นะครับไม่ผมคิดแนวนี้นะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งจะนั่นฮะแต่ถ้าต้องเรียนว่าพรีมามารีนเราเป็นผู้ขนส่งครับเราไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวนั่นแต่เราเชื่อว่าถ้าน้ำมันลดลงแล้วเป็นไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยก็คงแต่มันถ้าเป็นน้ำมันอากาศยานมันคงไม่เร็วอะครับเพราะว่าอากาศยานผมว่าถ้าใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวเวลาขึ้นบินไปแล้วฟ้าแลบแล้วมันเครื่องบินมันจะควงลงมาเลยครับครับแล้วมีจะขยายไปยังธุรกิจอื่นอีกไหมครับมีแผนก็มีฮะของเราพร้อมปรับเปลี่ยนฮะเรามีอะไรที่ธุรกิจอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วเราก็เ
เราคิดว่าเราไปได้เราอะไรที่ทำให้เกิดรายได้กับผู้ถือหุ้นนะครับหรือสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยเราก็พยายามนั่นกันแต่ต้องเรียนว่าโดยฟันดาเมนทัลเราเก่งเรื่องเรือขนส่งนะครับถ้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยเราก็คิดว่าเราไปได้ครับครับค่ะเมื่อกี้คุณวิริพลบอกว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสเต็กโฮลเดอร์อะค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าธุรกิจเราเริ่มธุรกิจใหม่ที่เราได้มาจากการที่เราไปซื้อบริษัทลูกของไทยออยล์มานะคะก็คือไอ้ตัวชิปเอเจนต์นะคะหรือว่าเป็นตัวแทนเขาเรียกอะไรนะคะตัวแทนเดินสายเรือสายเดินเรือใช่ไหมคะทีนี้ก็มีอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเป็นธุรกิจที่จะมีอนาคตที่จะเติบโตเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าพอที่จะ เห็นภาพไหมคะหรือว่าบอกได้ชัดเจนขึ้นไหมคะว่าเราสนใจที่จะไปในธุรกิจอะไรคะพอจะไอโครงการในอนาคตเนี่ยต้องเรียนท่านอาจารย์กับคุณหมอนะฮะอย่างที่เราบอกว่าปีนี้เนี่ยเรามีเรือต่างประเทศเนี่ยขนส่งระหว่างประเทศเนี่ย2ลำใช่ไหมครับเป็นเรืออัลฟาแม็กขนาด100ล้านลิตร1ลำแล้วก็300ล้านลิตร1ลำที่ขนให้ไทยออยล์ในปีหน้าเนี่ยเราจะมีเพิ่มอีก2ลำนะฮะเราจะมีเพิ่มอีก2ลำก็จะเห็นว่าเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยเรามี2ลำเนี่ยแน่นอนและตามสัญญานะครับแล้วก็ถ้าติดตามข่าวกันจะเห็นว่าท่านขุดเจาะเนี่ยที่ประมูลใหม่ได้เนี่ยคือปตท.สผ.ใช่ไหมครับแล้วปตท.สผ.เนี่ยจะต้องมีการคืนแท่นกันระหว่างเชฟรอนกับปตท.สผ.ครับจะต้องมีการเขาเรียกว่าขนอุปกรณ์อะไรเพื่อที่จะไปที่แท่นขุดเจาะเพื่อทำการเก็บของบ้างขนของบ้างเอาเครื่องมือไปบ้างเอาคนไปบ้างธุรกิจตัวนี้นะครับใช้เรือคูโบ๊ทครับเรือคูโบ๊ทก็อย่างที่ผมเรียนฮะถ้าเวลาขนคนยักขนได้80ท่านถ้าใส่ของเครื่องมืออุปกรณ์อะไรก็ใส่ลงไปแล้วเราก็เอาไปให้ที่แท่นครับอันนี้เราได้ธุรกิจนี้มาแล้วเหรอคะก็มีครับเพราะธุรกิจนี้เราไม่ได้บริการแต่เฉพาะไทยออยล์หรือปตท.นะครับธุรกิจนี้เราบริการเมเจอร์ออยล์ทั้งหมดที่ว่าจ้างเราแล้วข่าวดีอีกอย่างคือเราไม่ได้บริการแค่ในประเทศไทยนะครับให้เราไปที่เวียดนามเราก็ไปที่พม่าเราก็ไปที่มาเลเราก็ไปนะครับแล้วแต่ผู้ว่าจ้างครับแต่ถูกกฎหมายแน่นอนครับอันนี้ไม่มีอะไรครับ จะเรียนว่าไปหมดอินโดก็ไปมาเลก็ไปสิงคโปร์ก็ไปครับครับเรือใหญ่พอปลอดภัยครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ในอนาคตครับเราก็อาจจะมีต้องบอกว่าเราตระหนักในการลงทุนนะครับESG ครับ ESG ก็ย่อมาจาก Environmental Social and Governance ครับนะครับก็คือถ้าในเรื่อง environment เลยก็เป็นเรื่องของcarbon emission ครับนะครับเราจะเราเน้นรณรงค์เรื่องพวกนี้ครับนะครับแล้วก็บริษัทเราที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าใครติดตามจะเห็นว่าเราได้รับรางวัลเยอะแยะเลยเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้วก็เรื่องการบริการอะไรเนี่ยเป็นค่อนข้างที่เป็นที่ถูกใจของ Major Oil นะครับครับขออีกประเด็นนึงได้ไหมครับค่ะได้ค่ะได้อีกสัก2นาทีค่ะเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันอาจจะเป็นช่วง bottom out อย่างที่คุณวิทยพลว่านะครับอยากสอบถามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยธุรกิจที่มันมีความคล้ายๆกับไซเคิลเงี้ยฮะเวลาจังหวะที่มันดาวเนี่ยจะมีคู่แข่งที่ล้มหายตายจากไปนะครับพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะมาเก็ตแชร์ของเราในเดี๋ยวให้คุณวิทยพลแลปอัพอีกทีก็ได้ครับว่าแต่ละ BU ของเราเนี่ยในตัวหลักๆ FSU ตัว domestic เนี่ยมาเก็ตแชร์เราเท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้สภาวะการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับครับก็ถ้าเรือเอาเรือในประเทศก่อนนะครับเรือในประเทศเนี่ยก็การแข่งขันก็คือเนื่องจากมีเมเจอร์ออยล์หลายเจ้านะครับแล้วก็แข่งขันกันก็ส่วนใหญ่จะมีตามสัญญาแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ไม่ป
ความรุนแรงอ่ะไม่มีถ้าด้าน market share เนี่ยเราก็49% ครับนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ได้แข่งขันกันเอาเป็นเอาตายส่วนใหญ่เราเป็นพันธมิตรกันมากกว่าเช่นผมมีสัญญาแต่ผมไม่มีเรือมาวิ่งก็จะเอาพันธมิตรมาช่วยวิ่งกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่จะวิ่งเนี่ยสินค้ามันต้องเป็นสินค้าเหมือนกันเช่นมันเป็นถังนี้มันเป็นดีเซลเราต้องการให้ขนดีเซลนะครับก็ต้องนั่นจะพวกน้ำมันปาล์มก็มาขนไม่ได้อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นน้ำมันปาล์มหรือเราจะไปขนน้ำมันปาล์มก็ไม่ได้มันต้องไปล้างถังต้องทำอะไรกันค่อนข้างเยอะอะครับครับอันนี้คือตัวโดเมสติกตัวโดเมสติกก็เรื่องการแข่งขันก็ส่วนใหญ่ถามว่ารุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากเพราะว่าในประเทศดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายฮะที่ผมมุมมองผมนะครับแต่ตัวหลักเลยแล้วกัน FSU เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงขาลงอีกครั้งหนึ่งคือบางทีมันลงเนี่ยปีกว่า2ปีก็มี6เดือนก็มีแล้วมันก็ขึ้นลงเนี่ยครับมันแล้วแต่ความต้องการใช้น้ำมันในตลาดด้วยนะครับถ้าน้ำมันเนี่ยกดตัวลงมาต่ำเมื่อไหร่เนี่ยพวกเมเจอร์ออยล์ใหญ่ๆเนี่ยจะรีบหาเรือพวกนี้มาเพื่อตุนน้ำมันเข้าเรือเลยเพื่อตุนน้ำมันเข้าเรือแล้วเช่าไว้อยู่อย่างนั้นเลยนะฮะไม่เอาไปไหนเลยนะครับเอาไว้เลยแล้วรอราคาขึ้นมาสักเหรียญเดียวนี้ก็กำไรมหาศาลแล้วนะครับเพราะมัน300ล้านลิตรนะฮะครับครับมัน2ล้านบาร์เรลครับท่านคุณหมอครับก็การแข่งขันเนี่ยย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าที่ตันจงปรปัตเนี่ยเดิมทีเรามีเรือ FSU เนี่ย1ลำเรามีลำเดียวครับนะฮะแล้วบริเวณนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเคยศึกษาหรือดูมาก็เต็มที่ไม่เกิน12ลำวันนั้นเรามีลำเดียวแล้วเราก็เพิ่มมาเป็น2ลำครับแล้ววันนี้ครับวันนี้อย่างที่เรียนว่าเรามี5ลำตรงนั้นถ้ายังไม่ขายไปเนี่ยเรามี6ลำแล้วอยู่ที่ลิงกิอีก1ลำแล้วอยู่ในไทยหมายถึงเรือ FSU ตอนนี้เรามีทั้งหมด6ลำไปอยู่ที่นู่น5ลำเลยเหรอครับใช่ครับอ๋อผมยังนึกว่าอยู่แถวอ่าวไทยอยู่นะที่เอาที่ลำหนึ่งเราอยู่หลังเกาะสีชังครับอันนั้นเราพูดแก่บางจากครับโอเคโอ้อย่างนี้แปลว่าในมาเลเซียในตันจงปรปัตอะไรที่คุณวิริพลพูดเนี่ยนะครับมี10ลำเป็นของเราเกินครึ่งฮะ5ลำเนี่ยครับครับโอ้ยเวลาท่านอาจารย์บินไปสิงคโปร์เวลาผ่านตรงน่านตรงนี้นะครับครับซึ่งมาเลติดต่อสิงคโปร์จะเห็นธงไทยปิวสวยเลยโอ้เดี๋ยวจะโบกมือครั้งหน้าข้างหลังจะสังเกตค่ะค่ะเสียดายนะคะรู้สึกเวลาเราจะน้อยเป็นนิดนึงเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนกันในคราวถัดไปนะคะรู้สึกมีอะไรที่จะต้องอัปเดตแล้วก็เป็นอาจจะเป็นธุรกิจที่อาจจะทำให้นักลงทุนหลายๆท่านนะคะพอพูดถึงเรือก็นึกถึงเป็นเรือประเภทเดียวกันนะคะอาจจะต้องมาดูว่าเรือแต่ละประเภทมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็อย่างที่เราก็เรียนเสมอย้ำเสมอนะคะว่าเรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะคะท่านเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกับการลงทุนของแต่ละท่านไปนะคะแล้วก็จะได้เห็นแล้วก็เข้าใจอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมเนี้ยมากขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าผลประกอบการของเราเองก็คือการลงทุนของเราเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณวิริพลจุไรสินนะคะท่านผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชีและกรรมการบริหารของบริษัทพรีเมียร์มารีนจำกัดมหาชนนะคะขอบคุณค่ะคุณวิริพลค่ะแล้วก็วันนี้นะคะดิฉันกุศยาลีละหาวงแล้วก็คุณหมอสุภศักดิ์ลอธนวนิชนะคะพร้อมทั้งคุณวิริพลแล้วก็ทีมงานมันนี่ทอล์กทั้งหมดนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ